เรื่องของการเปิดเผยชื่อโรงแรมนะครับเรามีการเปิดเผยผ่านเว w บ s s c o v i d c o m นะครับซึ่งเป็นทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับได้ลงไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็ไม่ได้มีการปิดบังแต่อย่างใดนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางโรงแรมซึ่งแน่นอนครับเป็นโรงแรมระดับที่มีคุณภาพระดับสูงเท่านั้นผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด กว่าจะได้รับการรับรองทั้งทางส่วนของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ฝ่ายมั่นคงต้องเข้าไปตรวจอย่างละเอียดยิบนะครับอันนี้สามารถเข้าไปดูได้มีชื่อทั้งหมดส่วนเรื่องของการที่จะประกาศติดที่หน้าโรงแรมอันนี้ต้องให้สิทธิ์กับทางโรงแรมต่างๆถ้าการประกาศนั้นเป็นการที่จะทำให้เชื้อเชิญคนแสดงถึงมาตรฐานที่ดีซึ่งผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ โรงแรมต่างๆต้องมีมาตรการระดับสูงมากๆถึงได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตรงนี้การที่จะบางโรงแรมใช้ปีกด้านหนึ่งของโรงแรมใช้ลิฟต์ใช้อะไรงหลายแยกออกไปเนี่ยในรายละเอียดปีกย่อยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกจัดการถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ายมั่นคงและก็ฝ่ายของทางด้านสาธารณสุขอย่างละเอียดทีเดียว ยังไงก็ตามแต่ครับอย่างที่บอกว่าการประกาศนี้ขึ้นอยู่กับทางโรงแรมถ้าจะใช้ประโยชน์ในการที่จะแสดงถึงความเ,าเขาเรียกอะไรประสิทธิภาพของการทํางานของคุณภาพของโรงแรมนั้นก็จะเป็นด้านที่ดีนะครับแต่ถ้าการติดประกาศนั้นทําให้เกิดความตื่นตนกตกใจหรือความไม่สบายใจของคนมาใช้บริการอันนี้ผมก็ต้องขอ,อบอกถึงเรื่องของความสําคัญตรงนี้แล้วก็ แสดงถึงความเขาเรียกอะไรฮะห่วงใยถึงเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนถ้ากังวลมากเกินไปก็ทําให้เราหยุดโควิดแล้วก็มาหยุดเศรษฐกิจไปด้วยซึ่งก็ไม่ดีไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเราต้องการหยุดโควิดแต่ให้เศรษฐกิจไม่หยุดวิธีการอันนึงเขาเรียกว่าเป็น t a r g e t ็ตล l o c k d ว w n ซึ่งถูกเอามาใช้อยู่ในโรงแรมสเตคควอรนทินทั้งหลายนี้นะครับซึ่งเป็นทางเลือกให้กับทางผู้ที่ มเีเขาเรียกอะไรแบ่งเบาภาระจากเรื่องของเศษควอนทินที่รัฐจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายให้เนี่ยมาสู่ภาคของเอกชนซึ่งเขาจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ภาคเอกชนก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นในาการมาอยู่ที่โรงแรมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแผนภูมิมันจะมีมาตรการต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกโซนเฉพาะผู้กัก,ต,กตัวการอยู่พักในห้อง ส่วนตัวเท่านั้นรับประทานอาหารคนเดียวแยกของใช้นะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิดจำนวนสองครั้งนะครับแพทย์พยาบาลดูแล24ชั่วโมงมีระบบป้องกันความปลอดภัย CCTV มีแผนมาตรการการควบคุมโรคนะครับแล้วก็ภาพไม่ครบ14วันห้ามออกไปไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทาง จังหวัดระยองนะครับที่มีการเดินออกไปจากนอกโร,รงแรมทั้งหลายนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้มาตรการของทางสบคต้องกำชับไปอย่างทุกแห่งทุกที่ก็ต้องปฏิบัติตามแต่ขณะเดียวกันอินนั่นแหละครับก็หลายคนก็บอกว่าอา้าวมันเป็นเรื่องของผู้ที่มาพักบางคนนู่นนี่นั่นทั้งหลายก็เป็นปัจจัยที่ที่เราจะต้องเอาอมาคิดด้วยเหมือนกันแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า คนที่มาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นคนปกติครับไม่ได้มีเชื้ออะไรนะครับเพราะความเสี่ยงก็น้อยมากแล้วเราก็มีการตรวจถึง2ถึงสครั้งในแต่ละแห่งแล้วตรวจอย่างเร็วแล้วก็เอาไปถ้าพบว่ามีติดเชื้อก็เอาไปเลยเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลนะครับผมเคยนําท่านว่าครั้งหนึ่งก็มีข่าวคล้ายๆอย่างนี้ครสมัยหนึ่งที่อันนี้ขอนญยตเอ่ยนามโรงแรมพัฒราที่เข้ามาร่วมด้วยกับเราตอนแรกๆ นะครับแล้วก็มีข่าวทั้งหลายท่านนายกในฐานะที่เป็นพอสบคนะครับก็ต้องไปเดินตรวจด,ด้วยตัวเองไปดูและให้ความมั่นใจที่สุดแล้วสังคมประชาชนมั่นใจชุมชนรอบๆโร,รงแรมมั่นใจทุกอย่างก็ดําเนินไปได้ก็อยากให้เกิดขึ้นกับตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือโรงพยาบาลบําราฐ สถาบันบำราดนาราโดนซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาโควิดโดยเฉพาะมีผู้ป่วยหนักพร้อมๆกันช่วงหนึ่ง30มสกว่าคนรายพวกนั้นคือติดเชื้อชัดๆเลยนะครับยังอยู่ในโรงพยาบาลได้และรักษาจนกระทั่งหายกันไปเกือบทั้งหมดไม่ได้มีปรากฏเลยครับว่าคนที่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งติดรั้ติดกันเลยนะครับไม่ได้รู้ติดกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันซสนด้วยซ้ำไม่มีใครติดฮะ ขณะเดียวกันทั้งจังหวัดนนทบ,บุรีก็ไม่ได้มีข่าวว่าได้รับเชื้อไปจากทางด้านนี้เพราะการเปิดบริการของคนไข้ที่เกิดขึ้นนั้นที่ไม่ใช่โรคโควิดยังมีคนไข้เข้าออกโรงพยาบาลวันหนึ่งหลายร้อยถึงเป็นพันคนระบบต่างๆก็ดูแลกันได้อันนั้นคือคนป่วยนะครับที่เข้าอยู่ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นระบบของความมั่นคงม,นมั่นใจเนี่ยมันเกิดขึ้น ได้อย่างไรก็ได้จากการที่เราปฏิบัติกันมาอย่างนี้แล้วโรงแรมทั้งหลายที่เข้ามาต้องขอกราบขอบพระคุณทางผู้ประกอบการโรงแรมทั้งหลายทั้งที่ผมเอ่ยนามไปในครั้งที่แล้วอนันตรานะครับที่สยามทั้งริเวอร์ไซด์ ide, หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยในเครือของโรงแรมทั้งหลายนี้ถ้ายัางไงต้องขอบคุณที่เข้ามาและเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยในการที่จะช่วยกันทำให้ผู้ที่มาพักพิง เข้ามาเมืองไทยได้มีที่พักให้เขาได้ปลอดภัยให้เขาได้ปลอดเชื้อแล้วเขาก็มาทํากิจการกิจกรรมอะไรต่างๆต่อไปนะครับนโยบายของทางท่านพสบคต้องการให้เราขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ลดหรือบริหารความอารมณ์ของคนไทยให้โทนดาวลงนะครับเรื่องเหล่านี้เราควบคุมได้ดีนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าคนที่เข้ามาอย่างประเทศไทยเราที่เข้ามาเจ้าของ หน่วยงานที่อนุญ,ญาตให้เข้ามาแล้วสบคเราเป็นคนทีเ่เป็นมองในภาพของการเชิงนโยบายเนี่ยเขาก็ดูแลกํากับกันดีคุยกันดีนะครับสบคเราอยู่ในภาคของการดูแลในเชิงนโยบายก็ต้องผ่องถ่ายความรับผิดชอบนี้ไปยังหน่วยงานต้นทางทีเ่เชื่อมโยงหรือเชื่อมกันกับผู้ที่เป็นคนต่างชาติที่เข้ามาต้องกํากับดูแลให้ได้อย่างดีซึ่ง ทุกส่วนเวลามานําเสนอที่สบคก็แสดงความมั่นใจว่าเขาสามารถกํากับได้แล้วสามารถที่จะพูดคุยได้แล้วก็ทําอะไรต่างๆตามที่สบคกําหนดเพราะฉะนั้นเราดูในเชิงทั้งนโยบายดูทั้งในเชิงความมั่นใจในเชิงปฏิบัตินะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันและผมก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันที่จะดูแลทางด้านนี้เรามีความเ,เขาเรียกว่าตระหนัก ในเรื่องเหล่านี้มากในระดับดีกรีที่ดีพอสมควรที่เราจะไม่อยากให้มีใครนําเชื้อเข้ามาในประเทศไทยเราเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันต้องไม่ตระหนกจนกระทั่งทําให้ทุกอย่างหยุดชะง,งักไปนี่คือสิ่งที่เราต้องจัดสมดุลสองอย่างให้ไปด้วยกัน